เร็วที่สุดแรงที่สุดเท่าที่เครื่องยนต์สันดาป Mercedes-Benz มีในตอนนี้นะครับกับโปรดักชันคาร์ Mercedes AMG CLE 53 4MATIC Coupe คันนี้ครับรถ2ประตูนะครับเป็นเครื่องยนต์ทรงพลังคุมพลังอยู่ที่449แรงม้า0ถึง100ภายใน 4.2 วิเดี๋ยววันนี้พามาทำความรู้จักกับรถรุ่นนี้กันครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้าของเจ้า Mercedes คันนี้ก่อนนะครับตัว AMG เนี่ยแน่นอนเลยกระจังหน้าเป็นทรง Radiator Grill นะครับในสไตล์ของ AMG นะจะมีแบดจ์ AMG อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นโลโก้อยู่หน้าซ้ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปกติแล้วแบดจ์ที่ตัวโลโก้ AMG บนรถทุกคันนะครับเขาจะใช้เป็นตาเบนซ์นะ3แฉกแต่ว่าคันนี้พิเศษมากๆใช้โลโก้เดียวกับพวก63นะครับตัวที่ประกอบ One Man One Engine นะครับเป็นโลโก้ AMG อยู่บนข้างกระจังหน้าเลยนะครับถัดมาเป็น Power Dome นะครับที่อยู่ฝากระโปรงตัวรถนะครับปกติแล้วเราจะเป็นเส้น2เส้นเนาะแต่คันนี้มีเจาะช่องเป็นช่องรับอากาศเข้ามาตรงนี้นะครับเป็น Air Intake นะเวลารับอากาศเข้าจากด้านหน้ากระจังอะครับตรงนี้อากาศก็จะโฟลว์ขึ้นไปข้างหน้านี้นะทำให้ดาวฟอร์สที่เกิดขึ้นบริเวณตรงนี้มันกดตัวรถให้ต่ำลงอีกนะครับเพิ่มการเข้าโค้งหรือความเร็วสูงนะครับให้หนึบขึ้นนะครับเราจะสังเกตว่าจากจุดที่อู่ยืนอยู่เนี่ยจะมีตรงบริเวณตรงกลางนะครับเป็นระบบความปลอดภัยของตัวรถนะครับคันนี้ให้มาครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นDiving Assist ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับตัวรถปกติแล้วในรถ AMG อ่ะ Diving Assist ก็จะมีบางอย่างที่ไม่ได้ถูกใส่เข้ามานะครับแต่ว่าตัวนี้ให้มาครบเลยทั้งหมดเลยครับรวมถึงเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 3,000 cc นะครับ449แรงม้าแรงบิด560นิวตันเมตรนะครับซึ่งพละกำลังอ่ะสูงมากๆอัตรา0ถึง100นะครับอยู่ที่ 4.2 วินาทีเท่านั้นนะครับโอเคแล้วเถอะมาทางนี้อีกนิดนึงนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าดิจิตอลไลท์ตัวท็อปสุดของ Mercedes นะครับให้กำลังส่องสว่างไกลสุดอยู่ที่650เมตรนะครับความคมชัดอยู่ที่ 1.3 ล้านพิกเซลนะครับคันนี้เรียกว่าครบหมดเลยนะครับโดยภาพรวมข้างหน้านี่นะถ้าเรามองออกไปเรียกว่ารถสปอร์ตคาร์คันนึงที่สามารถลงสนามใช้งานลงสนามได้เลยนะครับเพราะว่าถัดมาอู๋เถิบมาได้ค่าอีกนิดนึงนะตรงนี้ซุ้มล้อครับจะเห็นว่าเป็น wide body นะครับ wide body เป็นยังไงก็คือตรงซุ้มล้อเนี่ยถ้าเป็นช่วงล้อกับตัวถังนะครับช่วงนี้นะครับตัวถังอาจจะชิดกันกับซุ้มล้อนะครับแต่ว่าตัวนี้ให้พื้นที่ที่เพิ่มยืดออกมานะครับในสไตล์ของรถแข่งนะอีก58มิลนะครับด้านบริเวณคู่หน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นด้านหลังนะครับกว้างออกมาถึง75มิลนะครับนี่เดี๋ยวให้เห็นกันชัดๆนะครับทำให้ wide body ตรงนี้ครับเสริมพละกำลังนะครับให้ตัวรถออกตัวในการขับหลังเป็นหลักนะครับได้อย่างดีเยี่ยมนะครับที่สำคัญตัวล้อทั้ง4ล้อนะครับเป็นการเลี้ยว4ล้อนะครับเป็นนี้เป็นครั้งแรกของในรถตัวนี้นะฮะที่เอามาอยู่ในรถ AMG ของเรานะครับการขับ4ล้อเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงที่0ถึง100จะเป็น 2.5 องศานะครับแต่ว่าถ้าจากหลัง100กิโลเมตรเป็นต้นไปนะครับจะเป็นการเลี้ยวด้วย 0.7 องศาที่เลี้ยวไปตามทางเดียวกับตัวล้อนะครับอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับที่อู๋อยากเสริมให้รุ่นนี้เป็นความพิเศษขึ้นนะครับคือเครื่องยนต์ตัวนี้ครับมีชุดยางรองแท่นเครื่องที่เป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเปิดกระโปรงหน้าให้ดูนะครับปกติแล้วในรถตัวพวก AMG ทั่วไปนะครับจะไม่ได้
มียางรองแท่นเครื่องไฟฟ้าแบบตัวนี้นะครับความพิเศษของตัวนี้ก็คือเวลารถที่เลี้ยวโค้งหรือเข้าโค้งหนักๆนะครับตัวเครื่องยนต์ใหญ่ๆเนี้ยมันจะมีการเหวี่ยงของตัวเครื่องเกิดขึ้นนะครับเขาใส่แท่นเครื่องไฟฟ้ามาให้เพื่อยึดตัวรถแชสซีรถกับตัวเครื่องอ่ะให้เลี้ยวบนความสมูทที่สุดของน้ำหนักแรง G ที่ต้านอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้มีบาร์ค้ำโชคมาให้ด้วยนะครับปกติไม่ได้ใส่มาให้นะตัวนี้ครบเครื่องมากๆแล้วก็มาที่ลายล้อแม็กนะครับลายล้อแม็กอ่ะจะเป็น Wide Spoke นะครับสีดำด้านอันนี้สวยมากๆนะครับอยากให้มองลึกไปถึงข้างในนะครับเป็นคาลิเปอร์เบรกสีแดงปกติแล้วตัวนี้ต้องเพิ่มเงินนะครับแต่ว่าคันนี้ให้มาเลยอย่างเช่นในตัว CLS 53ตัวเก่านะครับก็จะเป็นสีเทาแล้วก็ต้องมาเพิ่มคาลิเปอร์เบรกแดงอย่างนี้นะครับส่วนยางจะเป็นยางมิชลินตัวท็อปคุณภาพสูงสุดนะครับในล้อหน้านะครับ 265/35 ZR20 ส่วนล้อหลังจะเป็น 295/30 ZR20 นะครับเป็นลายล้อเดียวกันนะโอเคเดี๋ยวพามาดูในตัวรถกันต่อนะครับนี่เปิดประตูออกมาด้วยความสปอร์ตนะครับกระจกจะเป็นเฟรมเลสอย่างนี้นะครับแล้วก็ถูกตกแต่งขอบประตูด้วยลายด้ายแดงสติชชิ่งสีแดงเนี้ยพาดยาวไปจนถึงด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณที่ปรับเบาะตรงนี้จะเป็นเปียโนแบ็กนะครับอันนี้จะที่ปรับเบาะเหมือนเดิมนะเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่ซีท3จุดมีฮีทซีทติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับแอมเบียนไลท์ออกบริเวณกรอบด้านข้างชัดเจนนะครับชุดเครื่องเสียงคันนี้เป็นชุดเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ TD Surround Sound System ในระบบ Dolby Atmos ให้มาด้วยนะครับซึ่งมาตรฐานของ Dolby Atmos เนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่สูงสุดของเครื่องเสียงนะครับมีลำโพงทั้งหมด17ดอกนะครับแล้วก็แรงขับอยู่ที่710วัตต์ครับเดี๋ยวไปชมข้างในกันครับโอเคครับเดี๋ยวอูพามาดูความพิเศษของเบาะตัวนี้นะครับในสไตล์สปอร์ตของรถเบนซ์รถ AMG นะครับก็จะเป็นทรงเบาะที่หัวหมอนเป็นอย่างนี้นะครับรูปทรงก็จะเป็นคล้ายๆบักเก็ตซีทนะครับอบรัดบริเวณช่วงเอว2ข้างวัสดุทำมาจากอาร์ติโก้แมนเมดนะครับตัวนี้พิเศษมากแล้วก็วัสดุไดนามิก้าไมโครคัทนะครับสติชชิ่งหน้าสีแดงนะครับมีทริมสีแดงนะครับตรงนี้ให้ความสปอร์ตมากๆที่สำคัญตรงนี้ขาดไม่ได้เลยแบช AMG อยู่บนกลางเบาะนะครับอ่ะเดี๋ยวอู๋ขึ้นไปลองนั่งให้ดูตัวอู๋สูง181เซนนะครับคันเนี้ยปึ๊บโอ้โหพอดีเด้เลยฮะเนี่ยครับเรียกว่านั่งสบายนะครับอบรัดช่วงตรงนี้ช่วงเอวนะครับสบายเลย2ข้างนะครับแล้วก็ตัวรถอ่ะจะถูกดีไซน์ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ตัวเนี้ยเป็นคาร์บอนแท้นะครับพาดยาวนะครับเป็นวัสดุชิ้นเดียวนะที่พาดยาวตั้งแต่ด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวาตัวรถนี่นะครับอันนี้จากฝั่งคนนั่งนะเดี๋ยวค่อยไปรีวิวฝั่งนู้นต่อโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเดี๋ยวอูจะไปลองนั่งข้างหลังให้ดูนะวิธีดึงข้างหลังก็คือดึงสลักนี้ขึ้นนะครับปุ๊บพับออกมาไฟฟ้าจะค่อยๆสไลด์ไปข้างหน้านะครับแล้วเราก็ก้าวขึ้นไปครับนี่ตัวอู๋สูงแบบนี้นะครับแต่ว่านั่งข้างหลังก็ยังได้อยู่นะครับพับเบาลงมาเลยปุ๊บนี่ครับช่วงขาคือพอดีเลยนะครับถ้าตัวสูงแบบอู๋ว่า180เซนนะจริงๆอู๋แนะนำว่านั่งในเมืองยังพอได้นะวิ่งใช้งานขับรถไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยโอเคเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิ่งทางไกลๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นรถซีดานนะโอเคด้านในนะครับจะเป็นลายเดียวกันกับข้างหน้านะครับแล้วก็มีที่วางแก้ว2จุดนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้อาจจะเป็นที่วางมือถือเนาะนั่งได้2ที่นะครับเป็น2ซีทมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับตรงนี้ช่วยคนที่นั่งเบาะหลังได้ไม่ต้องกลัวร้อนเลยครับตรงนี้ก็จะมีที่วางเศษเหรียญหรืออะไรเล็กน้อยได้ตรงกลางอีกจุดนึงนะเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์แน่นอนข้างหลังก็ยังกระหึ่มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพามาดูเบลฟิดเดอร์นะครับจุดเด่นของรถสปอร์ตของ Mercedes-Benz นะครับนี่พอเราปิดประตูปุ๊บยื่นออกมารอรับเลยแล้วที่สำคัญเบลในรถ AMG ต้องเป็นสีแดงแบบนี้ครับ
โอเคครับตอนนี้มาถึงด้านหลังแล้วนะครับด้านหลังดูเริ่มจากตรงนี้ก่อนนี่ชุดแต่งตรงนี้นะครับเสริมความแบบมีซุ้มล้อเข้ามานะครับเรามีคล้ายๆช่องแอร์อินเทคเข้ามาด้านข้างนะไปคล้ายๆช่องระบายความร้อนอากาศของแอร์นะครับหล่อๆเลยตัวนี้เป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของ AMG Night Package นะครับถัดมาด้านหลังไฟนะครับเริ่มจากที่ไฟก่อนเนาะนี่พาดเป็นตัว L ยาวไลท์บาร์นะครับยาวมันจะถึงฝั่งด้านขวาเลยเพราะว่ารถมันเป็นสีดำนะครับทำให้ตัวรถอ่ะกับตัวไลท์บาร์ตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะแต่ถ้ารถเป็นสีอื่นตัวถังอื่นตรงนี้นะครับจะเป็นสีดำที่พาดยาวเป็นเส้นนะครับตาแบชโลโก้นะครับ AMG ด้านขวาเป็น CLE 53ชัดเจนนะครับภายใต้โลโก้ Mercedes นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีกล้องซ่อนอยู่ใต้โลโก้ Mercedes ตรงนี้นะแล้วก็เป็นที่เปิดสัมภาระด้านท้ายแบบนี้ด้วยครับช่องด้านหลังนะครับเป็นช่องเก็บของที่สามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เลยถึง2ใบนะครับใบไซส์ใหญ่สุดนะแล้วก็เบาะพับไปถึงด้านหน้าได้นะครับการพับเบาะก็จะต้องไปพับจากข้างในนะครับเดี๋ยวลองพับให้ดูรถคันนี้นะครับเป็นการพับเบาะแบบ40 20 40นะครับโดยจะพับแบบนี้ครับนี่พาดยาวไปจนถึงด้านหน้านะครับบริเวณเบาะหน้าเลยนะครับก็จะพับตรงกลางได้ตรงนี้ก็อเนกประสงค์มากๆนะครับเพราะว่าช่องตรงกลางนะครับปกติแล้วถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะไว้เก็บพวกอุปกรณ์ยาวๆอย่างเช่นสกีหรือสโนว์บอร์ดนะครับที่ยาวไปจนถึงบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้มีแฮนด์ฟรีแอสเซสครับเตะปิดอย่างนี้เลยนะครับเพียงพกกุญแจไว้ที่ตัวเราอะนะข้างบนนี้นะครับจะเป็นชุดแต่งสปอยเลอร์นะครับเป็นดักเทลเนาะ CLE 300ตัวเนี้ยจะไม่มีมาให้นะครับแต่ตัว53มีมาให้เลยนะครับรวมไปถึงดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ต่างนะดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างจะเป็นชุดสีดำนะครับยาวมาเลยนะเป็นหนึ่งในแพ็กเกจนะครับรวมถึงท่อลมดำมาให้ด้วยท่อจะเป็นท่อจริงออก2ฝั่งทั้งคู่นะครับเป็นท่อที่ออก2ข้างเลยหล่อมากๆดุดันมากๆนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับรวมถึงกล้องรอบคันคันนี้มีติดมาให้ครบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อครับโอเคนะครับมาถึงที่ด้านขวาของตัวรถนะครับตรงนี้ก็เป็นถังน้ำมันนะครับเติมเบนซิน95นะครับหรือโซฮอล95ได้เลยหรือถ้าสูงกว่านั้นก็เป็น97ได้ในบางปั๊มครับโอเคเดี๋ยวไปขึ้นรถกันครับปึ๊บเดี๋ยวปรับเบาะนิดนึงครับโอเคโอเคตอนนี้อูอยู่ในตำแหน่งคนขับแล้วนะครับมาสตาร์ทรถกันเสียงท่อที่เราได้ยินนะครับเริ่มจากเสียงท่อเลยเนาะพออูขึ้นมาได้ยินเสียงท่อเนี่ยจริงๆอ่ะท่อคันนี้มีความพิเศษมากตรงที่เราสามารถเปิดปิดได้นะครับให้เสียงคนละแบบเนาะแล้วก็มาเริ่มกันที่พวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยหนังแนปป้าผสมกับไดเนมก้าไมโครไฟเบอร์ให้ความสัมผัสที่เหมือนแบบอบกระชับรับมือมากครับแล้วก็ตัวนี้พอเป็นผิวที่เป็นผิวแบบออกกำมะหยี่คล้ายๆหนังสัตว์นะครับจะทำให้เวลาเราเข้าโค้งมันไม่ลื่นนะพอดีกระชับมือมากนะครับแล้วก็นุ่มด้วยเกียร์ pedal shift นะครับจะมี2ฝั่งนะครับเป็นขึ้นลงอยู่ด้านซ้ายขวานะครับแล้วก็เกียร์จะอยู่หลังพวงมาลัยนะครับคันนี้นะครับจะมีเป็นทรง D shape นะครับที่ท้ายล่างตัดนะครับมีตาโลโก้ AMG ตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็3ก้านนะครับมีปุ่มปรับโหมดในสไตล์ของ AMG อยู่แล้วนะครับด้านขวาตัวนี้ถ้าเราหมุนนะครับเป็นสปอร์ต plusเลสอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาดูจะมาจอดลึกตรงนี้กันนะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับเป็นในการปรับโช๊คแล้วก็ปรับฟังก์ชันต่างๆของตัวรถนะครับโดยจะอิงไปกับโหมดที่เราปรับนะครับนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ให้มาในพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับที่อยู่บอกนะครับฝั่งด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นการคอนโทรลแผงหน้าจอ
หลังพวงมาลัยนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นการคอนโทรลหน้าจอกลางของตัวรถนะครับโดยตัวเนี้ยเราก็เลือกได้เลยเนาะกดไปที่โฮมนะครับเลือกจากที่พวงมาลัยเราได้เลยหรือเราจะไปสัมผัสตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นการเลือกนี่ครับเลือกฟังก์ชันเลือกอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยพูดถึงพวงมาลัยจบแล้วนะครับพูดถึงหลังพวงมาลัยกันบ้างนะครับหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอพิเศษที่มีมาในเฉพาะสไตล์ของ AMG นะครับนี่เดี๋ยวกดให้ดูเป็นสปอร์ตหรือซุปเปอร์สปอร์ตนะครับนี่มาใหม่นะนี่ซุปเปอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็สปอร์ตนะครับนี่อันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็มีหน้าจออื่นๆต่างๆนะครับที่ Mercedes-Benz มีนะครับโอเคเดี๋ยวอยู่ในหน้านี้นะหน้านี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าเครื่องยนต์อะไรยังไงเราใช้โช๊คแบบไหนอยู่นะครับพอเราเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดสปอร์ตปุ๊บสัญลักษณ์ตรงเกียร์เป็นสปอร์ตทันทีนะครับแล้วก็พวกช่วงล่างพวกเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ขึ้นโชว์หมดเลยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นมาตรวัดความร้อนด้านล่างเป็นน้ำมันนะครับตรงนี้เป็น power ที่เราใช้นะครับคือตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ My Hybrid นะก็จะมีการรีชาร์จเข้ามาตัวที่เป็นมอเตอร์แบต48โวลต์ตัวนี้นะครับก็จะโชว์ตรงนี้ด้วยนะอุณหภูมินะครับเวลานะครับบอกหมดเลยโอเคครับถัดมานะครับเดี๋ยวพามาดูที่แผงคอนโซลจอกลางกันเนาะนี่หลักๆเลยนะครับแอร์คอนโทรลของตัวนี้เป็นแอร์ที่เรียกว่า Energizing Air Control แล้วนะครับป้องกัน PM 2.5 จากภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมนะครับตัวเนี้ยเรียกว่าจะเอามาใช้ในรถ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ๆแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับโดยเริ่มต้นมาจาก EQS เนาะนี่ก็ยังมาอยู่ในรุ่น CLE คันนี้ด้วยนะคือไม่ได้เป็นรถที่แรงอย่างเดียวนะแต่แคร์ถึงผู้โดยสารด้วยนะครับที่ต้องใช้รถเนาะปกติแล้วรถสปอร์ตอ่ะจะไม่ได้มีพวกฟังก์ชันพวกนี้ติดรถมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูจุดนี้ครับ performance ของ AMG นี่โชว์หมดเลยนะครับช่วงล่างอะไรยังไงนะครับแล้วก็ engine นะครับเครื่องยนต์เวลาเราวิ่งเราเหยียบนะฮะเดี๋ยวลองเหยียบเบาๆให้ดูนะพอดีนี่ครับก็จะขึ้นเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วก็นาฬิกานี่นะครับตัวเนี้ยเจ๋งมากๆ IWC เป็นนาฬิกาจับเวลาที่ปกติแล้วจะอยู่ในรุ่น Exotic Car 63นะครับเนี่ยจับเวลาปุ๊บเดินคือตัวเนี้ยมาตรวัดเป็นมาตรวัดที่นิ่งมากๆแล้วก็ใช้มานานมากนะครับยี่ห้อนี้คือเจ๋งมากๆที่ได้มาอยู่ในรถ CLE 53คันนี้นะครับที่สำคัญนะครับระบบปฏิบัติการของจอตัวนี้การ MBUX Gen 20X นะครับคันนี้เราสังเกตว่าไอคอนนะครับถ้าเทียบกับตัวเก่าๆที่อู๋เคยรีวิวที่ผ่านมานะไอคอนจะตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะยิ่งไอคอนใหญ่อ่ะยิ่งได้คะแนน Euro NCAP ที่มากขึ้นนะครับทำให้รถคันนี้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากขึ้นอย่างเช่นเวลาอู๋ขับอยู่ครับเราละสายตาไปไม่ได้มากนะครับก็จะต้องรีบกดเนาะไอคอนใหญ่ๆทำให้เรากดง่ายขึ้นครับโดยคันนี้นะครับเป็นรถ AMG ที่มาแล้วครับนี่ Head Up Display นะครับตัวนี้โชว์หมดเลยนะเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่า Head Up Display แล้วนะครับนี่ตอนนี้สมมติอู๋ตั้งในโหมด Race นะครับนี่คือสิ่งที่อู๋มองเห็นนะแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับอู๋เปลี่ยนปุ๊บก็จะเปลี่ยนตามนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับนี่นะครับตรงที่น้องผู้หญิงยืนอยู่นะด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็น Head Up Display ที่โชว์ขึ้นมานะครับ AMG ใส่มาให้แล้วเพราะว่าไม่ให้ต้องการให้เราละสายตาจากท้องถนนนะครับมันรถมันแรงครับอีกหนึ่งจุดสำคัญที่เพิ่ม Mood and Tone ให้กับผู้ขับขี่นะครับโดยAmbient Light ตรงนี้มีทั้งหมด64เฉดสีนะครับนี่ลากยาวได้หมดเลยนะครับพอเราเปลี่ยนมูดเปลี่ยนโทนของตัวรถแล้วนะฟีลลิ่งที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เปลี่ยนหมดเลยนะครับตั้งแต่บริเวณหนังประตูนะครับขอบประตูลากยาวมาจนถึงประตูอีกฝั่งเรียกว่ารอบสายตาของเราเลยรวมไปถึงนี่ครับหลังคานะครับบริเวณหลังคานะครับตรงนี้ก็จะมีเกาะไฟด้วยนะแต่ตรงนี้จะใช้ไฟที่อ่อนหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้สายตาเนาะแล้วก็คันนี้มีซันลูปมาให้ด้วยนะครับเป็นพาโนรามิกซันลูปเป็นการสไลด์นิ้วแค่ครั้งเดียวครับอย่างนี้ปุ๊บซันลูปจะค่อยๆเปิดออกนะครับโดยที่ซันลูปที่เปิดออกเนี่ย
จะพาดยาวไปจนถึงบริเวณหมอนรองคอตรงเนี้ยด้านหลังไปอีกนิดนึงครับเนี่ยให้ความสว่างนะครับแล้วก็ตรงนี้มีช่องดักลมให้ลมเข้ามาในตัวรถมากนะครับปิดนี่ครับสไลด์ทีเดียวครับสลูปก็จะค่อยๆผิดพับปิดเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการปิดม่านสลูปอีกชั้นนึงเราแค่สไลด์แบบเดียวกันอีก1ครั้งครับนี่ม่านก็จะค่อยๆพับเข้ามานะครับแบบนี้เลยโอเคแล้วก็นี่อีกจุดหนึ่งนะครับแอมเบียนไลท์เนาะที่ให้มาในรถคันนี้พออู่เพิ่มอุณหภูมินะนี่ช่องแอร์จากสีที่เราตั้งสีฟ้าไว้เป็นสีแดงดูลองเพิ่มให้ดูปึ๊บนี่ครับเป็นสีแดงเลยนะครับอันนี้เจ๋งมากๆมาใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเอาลงนะครับนี่ออกสีม่วงๆนะให้สีโทนเย็นนะครับสลับกับโทนร้อนนี่ปรับเป็นโทนเพิ่มอุณหภูมิเป็นโทนซึ่งแอมเบียนไลท์ตรงนี้ก็มีการพัฒนาให้เข้ากับการใช้งานของเรานะเวลาเราขับรถอยู่ไม่อยากให้ละสายตานะครับโอเคเดี๋ยวพาดูกล้องรอบคันต่อนะครับกล้องรอบคันคันนี้กดเข้าไปทีนึงนะครับกล้องรอบคันโชว์หมดเลยด้วยความที่เป็น MBUX 20X Gen แล้วนะครับนี่ครับเราหมุนดูอย่างนี้ได้เลยนะครับคือเรียกว่าเวลาเราขับรถอะเรามองจากมุมมองบุคคลที่3อะเรามองง่ายกว่านะทาง Mercedes เองก็ทำมุมมองบุคคลที่3มาให้เรานะครับนี่ปึ๊บเราก็จะเห็นได้เลยสมมุติว่าอู่กำลังจะเลี้ยวขวานะครับนี่ปึ๊บเรามองทางขวาก่อนเลยนะครับว่าเราติดอะไรไหมเราเลี้ยวพวงมาลัยรถในกล้องนี้ก็ขยับตามนะครับหรือนะครับเดี๋ยวลองกดฝั่งซ้ายนะครับนี่โชว์อย่างนี้เลยกล้องหน้ากล้องหลังนะครับอันนี้โชว์ได้หมดเลยเพียงกดปุ่มนี้ขึ้นมาปุ่มเดียวนะครับก็จะขึ้นมาโชว์หมดเลยนะครับโอเคตรงบริเวณตัวกลางนะครับโหมดของรถคันนี้ครับก็จะปรับได้จากตรงนี้เลยหรือที่เป็น power button ที่อยู่ตรงพวงมาลัยนะดูพามาดูโหมดใหม่ๆในรถคันนี้ครับนี่คือใน race mode นะครับยังมีแยกย่อยออกไปอีกเนาะนี่ครับเป็น basic advanced pro นะครับ master ซึ่งอันนี้เรียกว่า deep mode นะครับตัวนี้สามารถเอาไปใช้ในตอนที่เราขับได้นะครับดิฟโหมดเป็นโหมดมาใหม่เนาะที่อยู่ในรถจริงๆอ่ะมันควรจะอยู่ในรถพวก GTR รถแข่งเลยนะแต่ว่าใส่มาให้คันนี้ด้วยล้อที่มากับดิฟโหมดนะครับจะปรับให้ 2.5 องศาในล้อหลังนะให้เราเลี้ยวล้อหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเวลาเราดิฟนะครับอันนี้เจ๋งมากๆแล้วก็มีโหมดเลสสตาร์ทเลสสตาร์ทก็คือเวลาเราจะออกตัวเราเพิ่มรอบไปก่อนนะครับเหมือนเราอยู่ในสนามแข่งซึ่งคันนี้เอาไปลงสนามได้เลยนะครับแรงแบบนั้นได้เลยนะเดี๋ยวจะพามาดูตรงบริเวณชุดตกแต่งที่คอนโซลกลางนะคอนโซลกลางนะครับตรงกลางนี้ด้านในเป็นที่ชาร์จแบตมือถือไร้สายนะครับมีช่อง USB Type C 2จุดนะครับที่วางแก้ว2จุดนะครับด้านข้างก็จะเป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับและบริเวณตรงกลาง Butterfly Wing เปิดขึ้นมาแบบนี้จะมีช่องชาร์จ USB Type C อีก2จุดด้วยกันนะครับพับปึ๊บตรงนี้ก็ช่วยเก็บของได้นิดนึงนะปึ๊บปิดเข้ามาตรงนี้จะเป็นลายเปียโนแบ็กนะครับวิ่งขึ้นมาก็จะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์แท้นะครับสวยงามมากจบไปแล้วนะครับกับคลิปMercedes AMG CLE 53คันนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบไหมครับอันนี้เป็นความตื่นเต้นของเซลล์นะครับที่ได้เห็นรถ performance สูงๆอย่างนี้นะครับราคาเปิดมาที่ 5,250,000 ซึ่งเป็นราคาที่คุ้มมากๆถ้าเทียบต่อแรงม้านะครับแล้วก็สีมีให้เลือกถึง5สีนะครับขาวดำเทานมนะครับแล้วก็แดงแล้วก็น้ำเงินนะครับทั้งหมดนี้ได้มาในราคาที่เป็นเรียกว่าราคาเดียวเลยท่านใดสนใจอยากชมตัวจริงรีบติดต่ออู่กันเข้ามานะครับที่ TTC Motor พัฒนาการ45ครับแล้วพบกันครับ